นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมีเรื่องหนึ่งค่ะที่เราทุกคนนะคะจะต้องไม่ประมาทเอเรื่องอะไรฝนตกอขอบคุณม้ามเพราะว่าจะมีฝนตกหนักนะเขาบอกว่าทางกรมอุตุนะคะประกาศเตอือนเลยว่าพายุดีเรสชันค่ะเคลื่อนตัวผ่านไทยนะคะคส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ก็ไม่ไกลค่ะก็ช่วงสองสามวันนี้แหละค,ะค่ะเกิดแน่นอนค่ะ ในประเด็นนี้นะครับนางสาวชมพารีนะครับชมภูรัตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับในการออกประกาศกรมอุตนุนิยมวิทยานะครับเรื่องของพายุดิเพชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26-29กันยายน2566ครับ โดยเมื่อเวลานหนึ่งนาฬิกาของวันนี้นะฮะของวันที่25กันยานะครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีใต้ตอนกลางครับได้มีการทวีกำลังขึ้นเป็นพายุดีพัชันแล้วแล้วก็มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงะฮะโดยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้น,นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับในช่วงวันที่25-26กันยายน2566นี้นะฮะและก็จะมีการ อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อไปขจากนั้นจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนตามแนวร่องมรสุมในช่วงวันที่26-29กันยายนนี้นะครับ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยครับค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ตกหนักหลายพื้นที่เลยโดยมีฝนตกมากนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและก็ปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกด้วยค่ะภาคใต้ด้วยขอให้ประชาชนนะคะระวังระมัดระวัง,วงอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ยังมีลมกระโชกแรงบางแห่งซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและ น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยรวมทั้งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะหลีกเลี่ยงด้วยนะคะการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะซึ่งหลายพื้นที่นะคะเราจะเห็นตามหน้าข่าวแล้วว่ามีคอสะพานขาดบ้างแหละแล้วก็น้าเข้าไปท่วมเรื่องของพื้นที่นาบ้างแหละตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปสำรวจแล้วก็ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะครับผมครับ